ฮาวาวโจไรออนนั้นเปิดตัวด้วย3รุ่นย่อยนะครับอย่างที่ผมคาดการเอาไว้ไม่ผิดเพี้ยนนะครับตัวเริ่มต้นเป็นรุ่นเทคนะครับและตัวกลางเป็นรุ่นโปรตัวท็อปสุดชื่อรุ่นว่าอัลต้าซึ่งเป็นคันที่เราจะรีวิวและขับในวันนี้นั่นเองนะครับสำหรับดีไซน์นั้นทั้ง3รุ่นมาด้วยกระจังหน้าแบบนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งนี่คือโฉมไฮบริดเปิดตัวที่แรกในโลกมีอะไรแตกต่างจากตัวอื่นๆที่เราเห็นในประเทศจีนบ้างกระจังหน้าชุดนี้เลยดีไซน์ใหม่ดีในแง่ไหนในแง่ของการระบายลมไฟหน้าชุดนี้ใหม่เป็นไฟแบบเบ้าเดียวนะเต็มๆแล้วก็ที่สำคัญเป็นไฟแบบฟูล LED นะครับมีลำแสง3จุดและที่เจ๋งที่สุดส่วนตัวผมชอบเลยนะนั่นคือการใช้ตัวชุด LED ตรงนี้ครับมี11คันเปิดกลางคืนแล้วสวยงามมากส่วนไฟ Daylight จะเป็นทรงแบบเขี้ยวเสือหรือเขี้ยวสิงโตก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบเลยและอีกจุดหนึ่งที่หลายคนถามถึงว่ามันคืออะไรนะครับตรงนี้บอกเลยนะครับว่าไม่มีอะไรไปคุยกับวิศวกรมาแล้วตรงนี้เป็นจุดที่เตรียมไว้สำหรับประเทศจีนนะเพราะคันนี้จะต้องส่งกลับไปขายที่ประเทศจีนด้วยซึ่งเขาออกแบบมาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรดาร์รอบคันเนี่ยสำหรับตัวท็อปสุดเนี่ยจะมีทั้งหมด14จุดนะครับด้านหน้า6จุดด้านหลัง6จุดแต่ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันพิเศษซึ่งจะอยู่ในเวอร์ชันของประเทศจีนฉะนั้นที่ใครๆถามมาว่าเฮ้ยถ้ามีเรดาร์อยู่ตรงข้างหน้าต่ำๆแบบนี้แล้วมันจะเป็นอย่างไรมันไม่มีอะไรดีไซน์ทางด้านข้างนี่เป็นเส้นนะครับยิงยาวมาตรงนี้แต่ว่าจบแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่แนวประตูหน้าไปจนถึงจรดด้านท้ายที่ไฟท้ายเลยนะครับนี่ก็เรียกว่าได้กลิ่นอายหรือแรงบันดาลใจจากรถในสไตล์ยุโรปนั่นเองนะครับด้านท้ายก็มากับดีไซน์ที่แล้วแต่คนชอบจริงๆนะสำหรับผมนี่ผมบอกว่าเฉยๆแต่ที่ผมชอบเป็นพิเศษนั่นคือชุดแผงทับทิมตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาจะมีการทำเหมือนคล้ายๆกับเหลี่ยมมุมของเพชรของคริสตัลดีในแง่ของความปลอดภัยเวลาคนอื่นเขาขับมาไม่จำเป็นต้องเปิดไฟก็จะมองเห็นชัดทำให้ตัวเราเนี่ยโอกาสในการโดนชนน้อยลงไปนั่นเองนะครับสปอยเลอร์หลังนี่มีช่องซึ่งตรงนี้ถือว่าดีเอาไว้รีดอากาศเวลาที่รถขับด้วยความเร็วสูงมันจะทรงตัวดีในแง่ของหลักอากาศพลศาสตร์รวมไปถึงอีกส่วนนึงก็คือตัวด้านท้ายตรงนี้ครับนี่ฮะคล้ายๆดิฟฟิวเซอร์ดีในแง่ของช่วยในการทรงตัวเวลาขับรถด้วยความเร็วสูงนั่นเองฝาท้ายนั้นเป็นฝาท้ายแบบปกติทั่วไปครับไม่ได้เป็นไฟฟ้านะก็ถือว่าก็โอเคแหละต้องตัดเพื่อให้ราคามันอยู่ในจุดที่สามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นนะครับอ๋อการเปิดตัวอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่25พฤศจิกายนนี้นะด้านท้ายมีอะไรบ้างก็กว้างดีไม่สูงแต่ว่าใช้ได้นะถือว่าเป็นรถที่กว้างดีด้านในนั้นมีอะไรอยู่บ้างนะครับเปิดให้ดูสักนิดนึงไม่มียางอะไรนะครับจะเป็นชุดปะยางแบบฉุกเฉินนะครับใช้ง่ายมากสำหรับชุดนี้นะมีตัวลากจูงเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับแล้วก็ตัวไม้สำหรับเอาไว้ตั้งป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับด้านในนี้มีอะไรมีแบตเตอรี่อยู่นะครับซึ่งจะเป็นแบตเตอรี่ของตัวระบบไฮบริด1ก้อนใหญ่ๆแล้วก็จะมีตัวโบเวอร์สำหรับระบายอากาศรวมไปถึงตัวแบตเตอรี่แบบ12โวลต์ก็อยู่ตรงนี้นะครับมีแท่นยึดอย่างครบถ้วนไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเขามีติดตั้งท่อสำหรับระบายไอของน้ำกรดนะครับในตัวแบตเตอรี่จะมีไออยู่เขามีการระบายไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะลดการเป็นสนิมได้นะครับสำหรับล้อในรุ่นอัลต้านั้นจะเป็นขนาด18นิ้วนะครับพร้อมยาง Goodyear 225 55R18 นะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสราเอลแม็กฟอร์สันสตัดและด้านหลังเป็นแบบทอร์ชันบีมดิสเบรก4ล้อเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตรไฮบริดนะครับตัวเดียวกับที่อยู่ในฮาวาว S6 นะครับแต่มีการปรับขุมพลังจูนใหม่พิกัดกำลังเหลือเพียงแค่190แรงม้าแรงบิดสูงสุด375นิวตันเมตรก็สูงที่สุดในคลาสอีกเช่นเดียวกันนะครับอัตราเร่ง0ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียงแค่ 4.3 วินาทีเท่านั้นนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ DHT ซึ่งเขาบอกว่าจะมี2สปีดไม่ใช่เกียร์แบบ CVT นะครับภายในนี่ผมเรียกว่าเป็นจุดตายสำหรับการจ่ายเงินเลยครับเข้ามาปุ๊บนี่จ่ายเฮอะมันดูหรูหราดูอลังการมากสีเนี้ยมีเฉพาะรุ่นท็อปที่เป็นอัลต้าเท่านั้นนะครับถ้าเป็นรุ่นโปรกับรุ่นเทคจะเป็นสีดำนะครับสวยไหม ชอบอ่ะไม่รู้สิดีไซน์ต่างๆที่เขาจัดวางมาให้ตรงเนี้ยเขาได้รับฟีดแบคจากตัว S6 นะครับว่าหลายๆอย่างฟังก์ชันเนี่ยมันไปจมอยู่กับในหน้าจอทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาเลยแยกปุ่มออกมาเพื่อช่วยให้หลายฟังก์ชันใช้งานได้ง่ายขึ้นนี่ฮะฟังก์ชันบนหน้าจอจอนี่จอใหญ่นะ 12.3 นิ้วมีอะไรบ้างโหเพียบเวลาที่เราจะเซตงะเซตการใช้งานต่างๆของตัว
รถยนต์นั้นก็มาใช้ที่นี่นะครับไม่แนะนำให้ทำระหว่างที่ขับขี่นะเพราะว่าเราจะต้องละสายตาจากการขับขี่ควรทำก่อนนะครับเขาไม่มีปุ่มอะไรเลยที่จะให้เราเซตข้อมูลการขับขี่ต้องทำผ่านหน้าจอเพราะฉะนั้นทำก่อนที่จะออกรถฟังก์ชันช่วยจอดอัตโนมัติจอดได้3แบบมีครบโหมดการขับขี่มีด้วยกันทั้งหมด6โหมดนะแต่ที่โชว์อยู่ตรงนี้จะมีอยู่4โหมดอีก2โหมดเดี๋ยวจะบอกโหมดมาตรฐานโหมดสปอร์ตโหมดประหยัดแล้วก็โหมดหิมะนะครับพวงมาลัยสามารถปรับได้3ระดับคือเบาสบายแล้วก็สปอร์ตนะครับแหมโหมดคันเร่งอัจฉริยะตรงนี้ก็คือเหมือน1 pedal นะครับใช้แค่ตัวคันเร่งเพียงอย่างเดียวสามารถที่จะหยุดรถได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องแตะเบรกอีก2โหมดที่เราบอกไว้นั่นคือโหมดล้างรถแล้วก็โหมดลากรถโหมดลุยน้ำถ้าคุณจะต้องจำเป็นจะต้องขับรถลุยน้ำคันนี้เคลมไว้ที่40เซนติเมตรก็ง่ายๆว่าประมาณดุมล้อครับกึ่งกลางของตัวล้อน้ำไม่สูงเกินกว่านี้ปลอดภัยใช้งานได้นะครับอีกหนึ่งไฮไลท์เด่นที่คุณจำเป็นจะต้องรู้ไว้เลยนะครับคันนี้ระบบเสริมความปลอดภัยของเขาไม่ได้น้อยหน้ากว่าตัว S6 แต่ประการใดนะครับมีครบนะตัวช่วยทางด้านหน้านี่คือมีตัวช่วยเบรกเตือนก่อนการชนแล้วก็ปรับระดับความไวในการเตือนการชนด้านหน้าได้นะต่ำปกติแล้วก็สูงคือความไวสูงก็คือแปลว่าคืออยู่ระยะห่างมากนะครับเขาก็จะเตือนแล้วแต่ถ้าไม่ชอบปิดได้ยกเว้นอย่างเดียวคือตัวระบบป้องกันการชนทางด้านหน้านี่ปิดไม่ได้นะครับมีระบบช่วยความปลอดภัยคนเดินเท้านี่คือเบรกเลยนะถ้าสมมติตรวจตัวเซ็นเซอร์ที่เขาอยู่ตรงเนี้ยจะมีกล้องอยู่เขาจะตรวจจับถ้าเจอคนเดินเท้าตัดหน้ารถจะเบรกให้เลยนอกจากนั้นยังมีตัวช่วยให้รถอยู่ในเลนนะครับตอนนี้ผมปิดเอาไว้แล้วก็มีตัวช่วยรถให้อยู่ในเลนในภาวะฉุกเฉินระบบเลี่ยงการเข้าใกล้รถใหญ่นะครับเวลาขับรถบรรทุกอย่างเงี้ยเขาก็จะดึงตัวเราออกไว้นะครับเพื่อป้องกันการดูดจากตัวรถใหญ่นะครับอีกหนึ่งรายการคือตัวช่วยที่อยู่ทางด้านหลังนะครับก็จะมีตัวเตือนรถในระยะจุดอับสายตานะครับง่ายๆว่าเวลาที่เราถอยออกจากซองถอยจอดมันจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับคอยเตือนเราด้วยแล้วก็ช่วยเบรกนะรวมไปถึงตัวนี้เปิดประตูก่อนที่เราจะเปิดประตูเราแง้มไปนิดเดียวนะครับแล้วถ้ามีวัตถุมีรถมอเตอร์ไซค์มาเขาจะเตือนนะครับอีกหนึ่งจุดที่หลอกสายตาเราอยู่นี่คือช่องเก็บของพิเศษแหละที่เสียบ USB 2ช่องอยู่ตรงนี้รวมไปถึงการมี power outlet นะซ่อนไว้ตรงนี้นะครับเป็นการดีไซน์ที่ดีนะผมชอบเลยสำหรับเบาะเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้6ทิศทางนะครับอีกข้างนึงเป็นเบาะไม่ไฟฟ้านะปรับได้4ทิศทางนะครับและทิศทางที่ชอบคือเตี้ยมันเตี้ยมากปรับลงมาได้เตี้ยแล้วถ้าอยากสูงอ่ะนี่ก็ยกขึ้นมายกได้สูงเหมือนกันแปลว่าคุณผู้หญิงไม่ต้องห่วงเลยนะครับถ้ายกได้สูงขนาดนี้นะว้าชอบชอบชอบมากันที่พวงมาลัยครับเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วก็สีเป็นคอปเปอร์หนังเนี่ยคุณภาพดีแต่ผมว่าวงมันใหญ่ไปหน่อยนี่ผมติดเครื่องไว้แต่ไม่มีเสียงเครื่องเพราะนี่เป็นระบบไฮบริดทันทีที่แบตเตอรี่นั้นอยู่ในระดับเพียงพอต่อการใช้งานเห็นไหมครับผมสามารถหมุนพวงมาลัยได้แบบสบายๆเลยนี่เซตไว้มาตรฐานก็เนี่ยเบาๆแบบนี้ดีอ่ะหน้าจอก็ไม่มีลูกเล่นอะไรมากมายแต่ว่าใช้งานตรงนี้บอกเลยว่าใช้งานยากนะถ้าคุณอยากเห็นข้อมูลต่างๆต้องกดปุ่มโอเคนะครับแล้วก็มันถึงจะขึ้นมาโชว์แล้วก็ให้กดปุ่มแบ็คเพื่อจะเลือกว่าเราจะดูหน้าจอไหนอย่างไรตรงนี้บอกเลยว่าใช้งานยากแต่รายละเอียดข้อมูลมีให้ค่อนข้างครบนะครับระยะทางการขับขี่ความเร็วเฉลี่ยในการขับขี่ปริมาณการใช้น้ำมันนะครับระยะทางสิ้นเปลืองระยะทางที่วิ่งได้รถที่เหลืออยู่รวมไปถึงตัวความร้อนของยางคือแรงดันลมยางเนี่ยมีอยู่แล้วแต่เนี่ยวัดอุณหภูมิยางได้ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะโชว์ให้เราแป๊บเดียวเท่านั้นแล้วก็จะกลับมาเป็นหน้าจอของตัวช่วยการขับขี่โอ้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเปิดระบบไว้เนี่ยยังไงมันจะเป็นตัวช่วยการขับขี่เป็นหลักเลยไม่ว่าจะเป็นเลนคีปเลนดีพาร์ตตัวพวกนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวถึงเวลาของการที่เราจะไปทดลองขับกันดูครับในส่วนของการนั่งทางด้านหลังนี้นะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงชัดนะเสียงจากพื้นถนนเสียงล้อเสียงยางเข้ามานี่เป็นถนนดำนะเสียงชัดอ่ะเสียงลมตอนนี้ความเร็วประมาณ110ก็มีเสียงลมที่ปะทะกับกระจกเนี่ยพอให้เราได้ยินอยู่ความสบายเฮ้ยชอบหลังตั้งไปสักนิดนึงถ้ามันสามารถที่จะปรับเอนลงไปได้อีกสักนิดเดียวอ่ะผมว่าดีเลยนะครับพื้นที่
กว้างตรงนี้เหลือเลยนะครับเป็นไซส์ที่ผมบอกเลยนะว่าชนกับ Toyota Cross โดยตรงคือมันใหญ่กว่า MG ZS ใหญ่กว่าในส่วนของ Honda HR-V ช่วงล่างหลังเป็น Titan Bean ด้านหน้าเป็นอิสระ MacPherson Stud นะครับแต่ว่าเก็บพวกดาวหลุมแรงสั่นสะเทือนอะไรได้ค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวไว้เจอทางที่เป็นแบบขรุขระแบบที่เราคุ้นเคยกันในประเทศไทยนี่แหละฮะเสียงมีอย่างเดียวที่รู้สึกว่ารบกวนใจเวลาที่เรานั่งข้างหลังก็คือเรื่องของเสียงยางบดถนนนี่ชัดมากจริงด้านหลังมีแอร์หลังโอ้เย็นสบายนี่ดีแล้วก็มีส่วนของตัวที่เสียบ USB 2จุดนะครับมีที่วางของให้ด้วยใช้ได้สลูปเป็นสลูปที่ยาวเป็นแบบ2ตอนแต่เป็นบานเดียวและเป็นมีม่านปิดแบบไฟฟ้าไม่ต้องกลัวร้อนนะครับในแง่ของคุณภาพของผ้าบุเฮ้ยก็ชอบอีกอ่ะค่อนข้างดีความละเอียดของวัสดุที่เขาใช้อ่ะครับความตั้งใจในการประกอบตัวรถเนี่ยผมให้เต็มนะนี่ออกมาอยู่ถนนที่เป็นมีรอยต่อแล้วเป็นคอนกรีตเมื่อกี้เป็นถนนดำก็ชัดเจนในเรื่องของเสียงรบกวนที่มาจากพื้นถนนนะครับอันนี้เจอทางที่เป็นลุ้มเป็นบ่อเสียงอ่ะได้ยินแต่แรงสั่นสะเทือนที่มาถึงผมเนี่ยน้อยผมถือว่าช่วงล่างเขาทำได้ดีนะครับพอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับการทดลองนั่งทางด้านหลังเดี๋ยวตามผมไปดูว่าการขับขี่เป็นอย่างไรไปเราเข้าสู่ช่วงของการทดลองขับอย่างเป็นทางการนะครับก่อนออกก็อย่างที่ผมเรียนไว้ว่าผมจะเซตอัพต่างๆไว้ตอนนี้ผมเซตในโหมดมาตรฐานส่วนพวงมาลัยเป็นแบบสบายนะถ้าเบานี่จะเบาจริงๆตอนนี้เซตทุกอย่างไว้หมดนะครับระบบควบคุมรถต่างๆนี่เปิดไว้ปกติเนี่ยเวลาเราจอดอย่างนี้นะครับเขาจะมีตัวเบรกมืออัตโนมัติจะทำงานทันทีและเงื่อนไขในการที่จะปลดเบรกตัวนี้นอกจากการที่เราเอามือบังคับปลดนะครับเราสามารถที่จะกดคันเร่งออกตัวไปได้เลยถ้าคุณยังไม่เสียบสายเซฟตี้เบลนะครับรถจะไม่ออกเขาจะไม่ปลดเบรกมือให้เป็นอีกหนึ่งความปลอดภัยออกตัวนุ่มนวลดีผมชอบคือช่วงล่างตัวเนี้ยขับมา200โลแล้วอะครับซัดมาเต็มเหนี่ยวจริงสนุกสนานมากอัตราเร่งทันใจดีมากครับพละกำลัง190แรงม้าถามว่าดูเยอะไหมดูตัวเลขเนี่ยเยอะเมื่อเทียบกับรถในคลาสแต่พอมาขับจริงเนี่ยผมว่ามันพอดีนะครับน้ำหนักเบรกเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบคันนี้ถือว่าเบรกดีเลยนะครับน้ำหนักพวงมาลัยผมเซตไว้ที่สบายเนี่ยฮะมันจะไม่เบามือจนเกินไปนักนะครับในแง่ของความแม่นยำถือว่าแม่นยำแล้วก็คมดีตอนนี้ความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถทรงตัวดีมากตัวนี้ค่อนข้างชื่นชมครับการโยนตัวน้อยไม่ค่อยไม่ย้วยนะช่วงล่างจัดว่าเซตอยู่ในประมาณเฟิร์มค่อนข้างมาทางแข็งนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบเฮ้ยแต่มันไม่ได้แข็งแบบเด้งนะเนี่ยเจอหลุมเจอถนนที่เป็นขรุขระอย่างเงี้ยครับเฮ้ยมันไม่ได้สะเทือนมาถึงตัวเราแต่เรารับรู้ได้ว่ามันมีเสียงตึ๊งนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับการเก็บเสียงจากพื้นถนนที่ความเร็วประมาณ100เนี่ยครับเสียงพื้นถนนเนี่ยชัดเจนมากการป้องกันเสียงจากด้านล่างนี่ผมว่ายังต้องควรจะบุเพิ่มสักหน่อยแต่เสียงของเครื่องยนต์ที่มาจากทางด้านหน้านี้ดีแทบไม่ได้ยินเลยนะครับมาลองอัตราเร่ง80ถึง120นี่ก็ขึ้นนะขึ้นดีเหมือนกันนะครับแต่มันจะไม่ขึ้นแบบพุ่งนะมันจะแบบฟ้าบแล้วไหลขึ้นมาแต่พอถ้าความเร็วเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับความเร็วรถจะค่อยๆขึ้นจะค่อยๆไหลจะไม่พุ่งแล้วอาการดึงหลังติดเบาะไม่มีนะถ้าเป็นการขับในเมืองนะตัวเลขที่เขาลองมาเขาเคลมไว้ที่26กิโลเมตรต่อลิตรแบบใช้งานจริงๆนะครับและด้วยเวทมนต์แห่งวงการมายาครับตอนนี้ผมเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดสปอร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเราจะมาลองกันดูนะครับไปครับนี่ผมกดคันเร่งคิกดาวน์ที่ความเร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็จะค่อยๆขึ้นครับช่วงกดคันเร่งมันจะไม่ดึงแต่มันจะค่อยๆดึงขึ้นมามันจะเหมือนไหลปลายนะครับแต่ความเร็วสูงสุดจะขึ้นช้าแล้วนะตอนช่วงที่ความเร็วเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับจะขึ้นค่อนข้างช้าอัตราเร่งเวลาที่จังหวะเราจะแซงสมมุติเราไล่ๆอยู่ประมาณ80แล้วจะแซงคันหน้านะครับตอนนี้ความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับไปครับนี่รอนิดนึงรออึดจึ๊กนึงเนี่ยฮะแล้วเขาก็จะดึงนี่
ก็จะไหลขึ้นมาตอนนี้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เป็นฟีลลิ่งไม่ใช่ฟีลลิ่งรถไฟฟ้าเพราะว่ากดปุ๊บมันยังไม่ดึงเลยมันจะค่อยๆไหลขึ้นปึ๊บแล้วก็ดูดอย่างงี้เป็นเหมือนสเต็ป2อย่างเงี้ยครอบครัวชอบผมบอกเลยขออนุญาตเทียบกับตัว Haval S6 นะครับการขับขี่ตัวเนี้ยทรงตัวเฮ้ยด้วยความเร็วสูงเนี่ยดีกว่านะผมว่าคันนี้นิ่งกว่าแล้วก็ช่วงล่างเฟิร์มมากกว่านะครับขับสนุกกว่าเวลาที่เราขับด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันก็จะทรงตัวดีรวมไปถึงการออกแบบดีไซน์ทางด้านหลังที่อ้างอิงหลักอากาศพลศาสตร์มีสปอยเลอร์หลังแล้วก็มีตัวดิฟฟิวเซอร์ที่คอยรีดอากาศด้วยเอ้ยช่วยได้เห็นชัดเจนนะครับก็จะมีติเรื่องเดียวอะฮะเรื่องเสียงรบกวนที่มาจากพื้นถนนตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันดังไปสักนิดนึงนะครับนอกนั้นก็แฮปปี้นะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นการทดลองขับครั้งแรกของ Haval Jorion กรุงเทพเขาใหญ่และเขาใหญ่กลับมากรุงเทพระยะทางรวมทั้งสิ้นเกือบ400กิโลเมตรนะครับอัตราการบรรทุกน้ำมันสุดท้ายระบุไว้ที่7.8 ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือประมาณ 12.5 กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองนะครับตอบโจทย์วัยรุ่นตอบโจทย์ครอบครัวที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับคนในวัยทำงานรถอาจจะเป็นรถคันแรกรถคันเดียวของบ้านก็ได้นะครับด้วยไซส์ด้วยขนาดแล้วก็ลักษณะของการขับขี่ที่มันเป็นรถที่ตอบความสนุกในการขับขี่ได้อย่างลงตัวถ้าให้ผมคาดการราคานะครับสำหรับตัวรุ่นอัลตร้าคันนี้นะครับน่าจะอยู่ที่ 999,000 บาทนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามาจากแคมเปญ Ultra Deal ซึ่งเขามีเงื่อนไขต่างๆที่บอกไว้ซึ่งเฮ้ยได้สิทธิประโยชน์รวมๆแล้วเนี่ย 175,000 บาทถ้าตัดเฉพาะเอาคอสจริงๆที่เป็นต้นทุนจริงๆอยู่ประมาณ 100,000 นิดๆนะครับเพราะฉะนั้นราคาถ้า 999,000 บาทจริงผมว่าน่าเล่นมากสำหรับตัวท็อปนะได้ทั้งสลูปมีออปชันครบถ้วนไม่น้อยกว่าตัว S6 สักเท่าใดนักและได้การขับขี่ที่ค่อนข้างเฟิร์มมากๆแบบนี้น่าสนใจมากๆครับสุดท้ายหากให้เปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดนี่คือรถที่มีออปชันมากที่สุดนะครับมีออปชันเด่นๆหลากหลายรายการและที่สำคัญคือการมาของระบบขับเคลื่อนไฮบริดเฮ้ยลงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าตลาดอย่าง Toyota Cross ตัวเนี้ยชนกันเต็มๆตรงๆเลย Cross ราคาไปถึงล้าน1กว่าเกือบล้าน2นะครับเพราะฉะนั้นก็มีแต้มต่อตรงนี้คันนี้รับประกัน5ปี 150,000 กิโลเมตรแล้วก็ตัวแบตเตอรี่รับประกันถึง8ปีและหากให้เปรียบเทียบกับคู่แข่งอีก1ตัวที่เพิ่งเปิดตัวในเวลาไล่เลี่ยกันอย่าง Honda HR-V ต้องยอมรับว่าเรายังไม่ได้ทดลองขับนะครับแต่ความที่เขาเป็นเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรไฮบริดเช่นเดียวกันเฮ้ยและราคาของเขาประกาศมาแล้วว่า1ล้านต่ำกว่า1ล้าน 200,000 บาทและตัวเริ่มต้นต่ำกว่า 990,000 บาทเอาละมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับไว้รอเปิดทั้งคู่พร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟันธงให้อีกครั้งหนึ่งว่าคันไหนน่าสนใจอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ